สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพ่อแว่นก็พาแม่แหม่มกับโนอามากินร้านคาเฟ่กันค่ะใกล้ๆบ้านเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่ค่ะเป็นเหมือนแบบเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีอาหารด้วยเนี่ยมีพิซซ่าด้วยนะบรรยากาศร้านประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนั่งมุมนี้กันดอกไม้เขาสวยดีกาแฟมาแล้วของแม่ใส่นมคุณไม่ได้เหรอเพราะเขาน้ำส้มก็ต้องมาให้เยอะนะเขาไม่มีน้ำตาลเนาะไม่ใช่น้ำตาลแต่หอมดีเนาะแต่พ่อลองกินสิไม่มีน้ำตาลเป็นยังไงก็ดีหรอเปรี้ยวไหมเดี๋ยวแม่ลองชิมกาแฟเดี๋ยวจะลองชิมขมเนาะเขาไม่ใส่น้ำตาลกันเนาะใส่น้ำตาลอร่อยมันก็ขมๆเนาะนี่ค่ะมาแล้วของแม่มันเป็นพายแบบมีมะม่วงอันนี้มีอันนี้ด้วยอ่ะเหมือนเป็นแบบงาดำอยู่ข้างล่างแม่แต่โคอร่อยดีนะอร่อยอ่ะมันไม่ใช่มะม่วงนี่มันเป็นลูกไอ้นี่ลูกพีชอร่อยดีนะพิซซ่าก็อร่อยอันนี้พ่ออร่อยงาเนี่ยหอมใช่พิซซ่าพิซซ่าใส่ถ้วยก่อนสิลูกตักใส่ถ้วยสิคะยากขึ้นไหมคนละดูสิเปียบอกให้แนวนะกว้างกับกว้างเนี่ยลองดูก่อนนาทีเท่าไหร่ดีนะไม่หวานมากหอมเลยไหมเท่าไหร่จ้าหรืออร่อยไหมแล้วกินแล้วลูกเดี๋ยวแม่กินอันนี้ก่อนชีเรนก็เชียวเจ็ดปากก็หน่อยน่าจะเจ็ดปากก็บอกเจ็ดปากพอมาสวัสดีกันต่อเดี๋ยวแม่จะกินพิซซ่าแล้วนะตัวนี้อิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่อนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้แม่แบบจะมาเดินดูที่นี่ค่ะนอนระวังรถนะลูกนะนี่นะน่ารักไหมเนี่ยค่ะพวกโค้งเหล็กโค้งอะไรไว้จัดในสวนเนี่ยค่ะไปวางในกุหลาบนี่ค่ะเพื่อนๆถามว่ารถไถนะรถพรวนดินเนี่ยค่ะเห็นไหมฮอนด้าฮอนด้าเหรอเด็กของแม่ก็ยี่ห้อฮอนด้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่ไทยยังไม่เห็นของฮอนด้าเท่าไหร่นะถ้ามีมันก็สะดวกดีนะอ่ะคันนี้เล็กหน่อยเนาะเนี่ยค่ะรุ่นเล็กๆ ก็มีอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่อันเนี้ยไม่เกินก็ประมาณสัก10,000 30,000 กว่าบาทค่ะราคานะราคาคันเล็กนี่ก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทของเราเรียกชุดที่ไหนเล็กกว่านี้อีกของเราเล็กกว่านี้เนาะไม่มีที่มาดูนี่สิลูกเนี่ย
แม่ก็อยากเอาไปไว้ในบ้านเรานะต้นไม้ใหญ่ๆแต่ว่าซื้อที่นี่มันจะแพงเนาะไปอีกที่นึงมันจะถูกกว่าค่ะที่นี่ก็จะค่อนข้างแพงหน่อยนี่ค่ะต้นที่ใบใหญ่ๆอย่างนี้ก็สวยดีเนาะแต่ว่าอันเนี้ยค่ะแม่แบบยังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องไปรู้อีกแล้วต้องไปหาความรู้ก่อนว่ามันต้องการแสงมากน้อยแค่ไหนอยากได้ต้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะไว้ในบ้านตามแปลงป้องกันอุดงกัวเป็นครองสีครองสีกับอุดงกัวอันนี้เป็นเด็ดมีนะก็อันนี้ดีกว่าปกติเราซื้ออันนี้นะใช่ไม่เคยแต่น้อยอันนี้ก็มีนะนี่ก็มีนะต้นแข็งอยู่อันนี้โยโกกับชิโร่ตอนนี้ที่บ้านกุหลาบก็เป็นลาดำนะคะรักษายากมากเลยอ่ะใช้มา2ยาแล้วก็ยังไม่หายนี่ไงพออากาศเริ่มอุ่นขึ้นเนี่ยเขาก็มีต้นกวงต้นกล้ามมะเขือมาขายแล้วค่ะมะเขือม่วงมะเขือเทศมีผักต่างๆมาขายแล้วค่ะดอกไม้สวยมากเลยต้นนี้ที่บ้านมีแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะแตกต้นนี้ค่ะจะขึ้นใหม่ทุกปีเลยไอ้หน่าดอกไม้อะไรเนี่ยเอ้าต้นในนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเสาวรสปีนี้ปลูกเสาวรสดีไหมเนี่ยอันนี้ใช่เสาวรสหรือเปล่าอ่ะเสาวรสหรือเปล่าเอ้ยแม่แบบไม่เห็นป้ายแต่ว่ารู้สึกว่ามันคล้ายๆอ่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆมีต้นเชอร์รี่ขายด้วยค่ะเห็นไหมแต่ว่าที่บ้านเราอ่ะมันไม่มีที่ที่จะปลูกแล้วว่าเชอร์รี่เนี่ยค่ะต้นละ300บาทเองป้าเห็นเชอร์รี่ป่ะแต่แม่ชอบพันธุ์ของอเมริกามากกว่าที่ลูกสีดำอ่ะเนาะอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่มีที่ปลูกแล้วบ้านอันนี้มาชิบะนะคะเป็นพันเล็กคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี่ย50ใบเท่าไหร่นะเดี๋ยว140,000ราคา140,000บาทค่ะเจ้าตัวเล็กนี้นะคะหมาชิบะสีดำ150,000บาทโอ้โหแพงมากน้องน่ารักดีนะนี่ก็รันตัวพี่หลานตัวใหญ่ตัวใหญ่กระต่ายอึเก่งอ่ะอุ้ยนู่นนกอ่ะนกนกสมัยใหญ่โอ้นกหลับแล้วลูกโอ้โหโอ้ยนู่นนี่ค่ะกิ้งก่าอ้าวแล้วทำไมมาห้อยอยู่ตรงนี้ล่ะลูกอ้าวเราจะไปได้ยังไงดูเด็กห้อยอยู่อย่างงี้แล้วเขาจะไปได้ไงกิ่งไม้ไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนหัวสวัสดีก่อนลูกน้าดูสิตัวนี้มีจุดสีเหลืองๆด้วยแน่นอนคารามันเดอะผิวมันน่าจะนุ่มดีนะไม่อาจจะคนมีจุดอะไรอยู่นะโอ้ตัวนี้น่ารักอ่ะยิ้มด้วยนะมาไงลูกเฮ้ยนี่หน่าเต่าน่ารักเนาะแม่อยากจะจับอ่ะไม่เอาเต่ากลัวโดนกัดอุ้ยสีแต่สีสวยเนาะสีเหลืองเชียวโอ้ยน่ารักจังเนี่ยพี่จีอายุ8ขวบแล้วสงสัยอีกหน่อยพี่จีก็ต้องเอารถเข็นแล้วมั้งใช่พี่จีต้องเอารถเข็นแล้วนี่ค่ะจะมาซื้อของร้าน300เยนเนี่ยค่ะร้านเนี้ยขวดใส่ไอเนี้ยน้ำยาล้างจานดีมากแล้วก็มาซื้อแก้วเปลี่ยนสีค่ะเฮ้ยพ่อนี่ไงพ่อมีสีนี้แล้วนะมีสีนี้แล้วโอ้เนี่ยค่ะมีสีขาวกับสีนี้เออสีนี้ก็สวยอันนี้ค่ะพอใส่น้ำแล้วจะเปลี่ยนสีค่ะราคา300เยนก็90บาทแล้วก็สินค้าที่ขายดีของเขาก็คือนี่ขวดนี่ค่ะใส่น้ำยาล้างจานแค่แบบกดแค่นี้น้ำยาล้างจานก็ออกจากข้างบนไงอันนี้ค่ะขายดีมากแก้วที่ใส่แบบนี้ก็น่ารักค่ะ150บาทโอ้คาวาอิพ่อรู้กำลังเลือกของกันใหญ่เลยค่ะจะให้แม่ใส่แบบนั้นน่ะหรอไม่เอาหรอกคุณนอบอกให้ใส่แบบนี้ค่ะไม่เอาลูกน่านู่นตัวอะไรน่าเห็นร้านของเล่นไปแล้วค่ะ
แม่แบบชอบร้านนี้เดี๋ยวจะเดินเข้าไปในร้านนี้มีเครื่องครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแย่ๆมากเลยตรงนี้นะคะเป็นเครื่องครัวคนโสดค่ะเหมือนแบบคนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบขนาดเล็กอุ้ยดูหม้อหุงข้าวค่ะอันนี้มือนะคะมือแม่แหม่มนะคะอันนี้ค่ะหม้อหุงข้าวน่ารักนะหม้อหุงข้าวคนโสดน่ารักเนาะหุงแบบน้อยๆอ่ะแต่คนให้มารับที่อื่นป่ะเอ็มไม่ใช่หรือคนเราเอ็มใช่เมื่อกี้นี้เอาสีดำตรงนี้ไปแล้วมันเป็นคู่ที่โชว์ไงคู่ที่สำรองไว้บีเพราะแว่นบอกว่าเอาได้เหรอแบบนั้นมีคนลองแล้วนะอะไรเงี้ยได้ ใส่ไปเถอะไม่ต้องเรื่องมากนี่นะคะร้านนี้นะก็มีเครื่องปรุงของไทยด้วยนะคะมีเครื่องปรุงของไทยเดี๋ยวพาไปดูค่ะนี่ค่ะก็จะมีเครื่องปรุงของไทยนะก็คือจะมีตามห้างอีออนนะคะเห็นไหมแต่ว่าราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงเห็นไหมมีน้ำปงน้ำปลาเครื่องแกงนะคะมีทุกอย่างแหละกระทงกะทิก็มีค่ะถ้าสมมติว่าเราซื้อน้อยๆมันหายากก็ซื้อที่นี่ก็ได้ค่ะอ๋อนี่ค่ะมีมะพร้าวด้วยอ๋ออันนี้ก็มีน้ำจิ้มกงน้ำจิ้มไก่ด้วยนะปลาเขียอะไรแบบนี้เส้นปอบเปี๊ยะอะไรก็มีถ้าคนที่แบบว่าซื้อนิดหน่อยก็ซื้อที่นี่ก็ได้ก็หาง่ายดีค่ะเปรี้ยวก็ใช่สาคูก่อนทางเข้าออกเขาก็จะมีแอลกอฮอล์ให้เช็ดโอเคเช็ดให้สะอาดลูกวิ่งไปขึ้นรถไปลูกไปเดี๋ยวจะพาไปซูเปอร์ต่อค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็พามาบิ๊กเฮาส์นะคะแต่ว่าคนละสาขากันอยากจะซื้อเครื่องในไก่ไปใส่แกงอ่อมด้วยค่ะเดี๋ยวมาแล้วใส่แมสดีๆลูกโอ้น่ากีวีเยอะเลยลูกที่หนูชอบอ่ะองุ่นก็เยอะลูกนอยอยากกินกีวีเนี่ยถูกไหมเนี่ยเห็นเขาน่าจะจัดถูกรู้ป่ะอ๋อลูกละ30บาทเหรอลูกละ30บาทกีวีเนี่ยถ้าลูกแบนๆอ่ะจะหวานจะหวานกว่าลูกกลมๆประมาณนึงนะประมาณเนาะนี่นะตอนนั้นก็นะมาดูแตงโมโหแตงโมลูกละ750บาทค่ะ700ผ่านไปก่อนเอ้ยมาดูดอกไม้ดีกว่าโอ้ยมีกุหลาบด้วยโอ้ยสวยชะดอกสีขาวสตรอเบอรี่ถูกอ่ะเดี๋ยวเอาให้แพ็คหนึ่ง1แพ็คละ100บาทค่ะเริ่มถูกลงแล้วใช่ๆอันนี้แดงดีโอเคพ่อแว่นเลือกเลือกลูกสวยๆนะคะให้แม่3ลูกอ่ะใส่ถุงจับ2มือลูกลูกสวยมั้ยลูกสวยมั้ยพี่กินหนูชอบๆเลยนะนี่ค่ะเส้นสปาเกตตี้ไม่ใช่เส้นขนมจีนที่แม่แหม่มกินบ่อยๆนะคะจะกินยี่ห้อนี้ค่ะรสชาติเหมือนขนมจีนบ้านเราเลยโอเควิ่งเอาไปให้พ่อหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่เอาเส้นอันนี้ด้วยค่ะเวลาแม่หนำทำไอ้นี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวมาม่าหมูสับอะไรอย่างเงี้ยจะชอบใช้เส้นแบบนี้ค่ะเขาขายเส้นอย่างเดียวนี่ค่ะปลาแซลมอนนะก็ชิ้นละ20กว่าบาทค่ะเอาไปย่างกินได้เนี่ยตอนเช้าน้องอ่ะชอบกินนะโหนี่ก็ของทะเลเพียบเลยค่ะปลาสดๆก็เยอะเลยโอ๊ยโนอัดจังนี่ค่ะกุ้งที่เป็นแพ็คใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยราคาเนี่ยแพ็คอย่างเนี้ยค่ะ300บาทค่ะ300บาทไทยนะคะอันนี้ก็300บาทไทยค่ะไปทำกุ้งเทมปุระได้นะคะโอ้ตัวใหญ่มากๆ300บาทค่ะแพ็คละเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็ชอบกินเนื้อกันมากนะเนื้อย่างเนี่ยเขาก็ชอบเนี่ยสามารถซื้อจากที่นี่แล้วก็ไปย่างกินที่บ้านได้เลยค่ะไม่เจอเครื่องในเลยค่ะไม่เป็นไรเพราะแม่มาที่นี่ไก่ถุงเนาะแม่เอาสะโพกด้วยได้เอาไปวางไปเครื่องในไก่ไม่มีแล้วนี่ค่ะเพราะว่าจะเอาอันนี้โออิชิกิวมิวอันนี้60บาทอ๋อวันนี้ถูกนะที่อื่นแพงกว่าไปพ่อจะเอาโยเกิร์ตได้เอาลองดูอันนั้น30บาทไทยค่ะ
คือพ่อแว่นเขาอยากกินขนมปังค่ะโอเคที่ญี่ปุ่นมันจะมีแบบสไลด์6แผ่นสไลด์8แผ่นแม่หนูชอบบางๆแต่ว่าพ่อแว่นชอบหนาๆพ่อลูกไปหาขนมกันอีกแล้วขนมอันนี้มายังไงนะขนมอันนี้มายังไงนะเนี่ยไม่เต็มอันนี้เรียกว่าเค็มลดลงอ่ะ 30% อ๋อเค็มน้อย 30%